วสานการท่องเที่ยวลาวคนไทยไม่รู้จะมาทำไมมาสร้างความวุ่นวายไม่มายังจะดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าเดือนชาแนลนะคะพบกับป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆ FC นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะแล้วก็มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้กับทางช่องป้าเดือนชาแนลนะคะพี่น้องจ๋าคนไทยเราทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวประเทศลาวนะคะปีนี้เป็นปีการท่องเที่ยวของชาวลาวเนาะแล้วทีเนี้ยทางการของลาวเขาก็โปรโมตอยากจะให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศและหลายประเทศเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศลาวเพราะเขาก็ได้มีการทําการท่องเที่ยวที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอยู่ไม่ว่าจะมาจากถิ่นแดนใดเนาะนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็ปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเพื่อที่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยจะได้มีความสุขกับการท่องเที่ยวนั้นนะคะแต่ทีนี้คนไทยเราก็ไปเที่ยวกันเป็นส่วนมากทางลาวเองก็บอกว่ากลุ่มแรกที่เที่ยวประเทศลาวส่วนมากแล้วอ่ะนักท่องเที่ยวจะเป็นนักท่องเที่ยวของชาวไทยแล้วคนไทยเนี่ยก็ไปประเทศลาวเอาเงินไปให้ประเทศลาวเนี่ยมากมายนะคะตามที่อาการท่องเที่ยวลาวเขาสื่อออกมานะคะทีนี้พอเวลาคนไทยเราไปเที่ยวประเทศลาวหลายๆคนก็รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยเราบ้างเนาะหลายๆคนน่ะทั้งพ่อค้าแม่ค้าโชเฟอร์แท็กซี่หรือว่าอะไรก็ตามที่เขาไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเราเพราะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไทยน่ะจะมาทำไมนะคะมาก็มาสร้างความวุ่นวายไม่มาก็จะดีกว่าเขาพูดอย่างนี้นะคะอันนี้มีคนมาคอมเมนต์ที่ช่องนะคะแต่ช่วงนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าอะไรเนาะแต่มีนี่เลยนะคะเขาบอกว่ามีคนลาวเขาออกมาบอกว่านะคะถ้ารักสบายขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาเที่ยวก็ได้นะประเทศลาวเขาเหมาะกับพวกฝรั่งแบ็คแพ็คเกอร์ไม่เหมาะกับสายเที่ยวสไตล์ลูกคุณหนูนะคะชาติอื่นเขามาเที่ยวไม่ได้เห็นบ่นอะไรเลยมีแต่ชาติเดียวนั่นแหละมาก็ไม่เคยช่วยโปรโมตมีแต่สร้างปัญหานะคะสร้างปัญหาถ้าลำบากขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาเห็นไหมล่ะคะอันนี้จะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะแปะคอมเมนต์นี้ไว้ให้เนาะนะคะเห็นไหมนี่เลยคนไทยเราอ่ะที่ไปแล้วน่ะเขาไม่ยินดีต้อนรับนะคะแล้วเราจะไปกันทำไมเราทำไมยังจะต้องอยากไปเที่ยวประเทศเขาอยู่ในเมื่อเขาต้อนรับแต่นักท่องเที่ยวประเทศอื่นทั้งที่เราเนี่ยไปเที่ยวประเทศเขาแล้วเราก็เอาเงินไปให้เขาเราไม่ได้ไปเที่ยวฟรีๆนะคะอย่างเช่นประเทศจีนก็มีข่าวมาว่าเป็นทวงเหรียญบาทอะไรประมาณนั้นมาก็ไม่ได้เงินอะไรเลยเพิ่งทัวร์จีนเขามาเขาก็เอารถของเขามาเองแล้วเขาก็เอาอาหารของเขามากินเองคนเราก็ไม่ได้อะไรจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เลยนะคะเห็นไหมล่ะนะคะไม่ว่ากลุ่มไหนๆที่จะไปเที่ยวประเทศเขาเขาก็ไม่เคยว่าหรือไม่เคยชื่นชมหรือยินดีกับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวประเทศเขาทีเนี้ยคนไทยเราหลายๆคนตอนนี้เนี่ยมาคอมเมนต์ที่ช่องเยอะมากเลยเพราะว่าช่องของป้าเดือนเนี่ยนะคะเป็นทำคลิปเกี่ยวกับไทยลาวไทยอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็ชอบมีคนมาคอมเมนต์ว่าอย่าไปกันเลยประเทศลาวเขาไม่ได้ต้อนรับคนไทยเราเลยเขาเกลียดขี้หน้าคนไทยอย่างกับอะไรดีเขาพูดอยู่เสมอว่าคนไทยน่ะไม่ต้องมาก็ได้นะมาก็ไม่ได้สร้างอะไรให้เลยมาสร้างความวุ่นวายซะอีกไม่ต้องมาจะดีกว่าเขาพูดขนาดนั้นเลยนะคะแล้วคนไทยเราหลายๆคนยังอยากจะไปเที่ยวกันอยู่อีกไหมล่ะคะถ้าเกิดเขาไม่ยินดีต้อนรับกับชาวไทยเรานะคะแถมไปก็ยังค่าแท็กซี่ก็ชาร์จเรา
หลอกเราโรงแรมก็ไม่เป็นจริงนะคะพ่อค้าแม่ค้าพอเห็นคนไทยมาปั๊บเนี่ยก็บอกเกินราคาตามที่เคยทำคลิปมาหลายๆคลิปเนาะนะคะทีนี้ผิดกับการท่องเที่ยวของไทยเราเพราะเราไม่ได้คำนึงถึงว่าใครจะมาแบบไหนเรายินดีต้อนรับเพราะว่าถ้าเกิดครั้งเนี้ยเขามาเราไม่ได้อะไรจากเขาก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปล่ะถ้าเกิดเขามาครั้งต่อไปล่ะเราก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้ประเทศชาติของเราบูมในเรื่องของการท่องเที่ยวบูมในเรื่องของการต้อนรับการที่แขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวประเทศเราเขากลับไปเขาก็ยินดีปรีดากับการมาเที่ยวแล้วเขาก็จะได้ไปพูดกับคนอื่นๆว่าฉันไปเที่ยวประเทศนี้นะประเทศนี้นะเขาต้อนรับดีมากเลยสร้างความอบอุ่นให้กับฉันเวลาฉันต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือฉันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเราไม่รู้อะไรก็ถามเขาก็บอกเขาก็แนะนำแล้วอยากจะให้เขาพาเราไปที่ใดก็นั่นก็หมายถึงว่าเขาก็ยินดีที่จะทำในสิ่งนั้นๆถึงแม้ว่าอาหารการกินก็เหมือนกันเราไม่รู้เราถามว่านั่นคืออะไรว่านี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ตอบมาให้เราได้รู้ว่าสิ่งนั้นนั้นคืออะไรนี่แหละคือความต้องการของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศนั้นๆ นะคะแต่ถ้าเรามาแอนตี้กันอยู่อย่างเงี้ยนะคะประเทศของเราจะไม่เจริญเพราะมือสองมือของเรานี่แหละนะคะเพราะสองมือของเรานี่แหละที่จะไม่มีใครมาเที่ยวประเทศของเราเราอย่าทำลายประเทศของเราเองเราอย่าทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศเราจะต้องเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาที่มีเวลาและมีโอกาสนั้นๆเพื่อจะทำเพื่อคนอื่นบ้างเราก็ควรที่จะทำเพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้มีโอกาสมากกว่านี้นะคะนี่แหละอยากจะบอกให้หลายๆคนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ยินดีต้อนรับเราเราก็อย่าไปประเทศของเขาซะเราจะได้ไม่โดนเขาว่าเราจะได้ไม่ได้ว่าอะไรอะให้เขามาดูถูกเราเล่นๆอยู่อันนี้บอกก่อนนะว่าไม่ได้ต้องการความแตกแยกอะไรทั้งนั้นที่พูดเนี่ยคือพูดตามคลิปตามที่เนื้อหาให้ดูไปเมื่อกี้นี้ที่เขาคอมเมนต์มานั่นเลยนะคะว่าเขาพูดอย่างไรกับประเทศไทยเราบ้างเนาะนะคะทีนี้อยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่าบางครั้งอ่ะเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็อยากจะไปดูว่าประเทศลาวน่ะมีความเจริญน้อยกว่าประเทศไทยแต่ไม่ได้ว่าจะไปมองหาข้อด้อยของประเทศนั้นเราไปเพื่ออยากจะรึกความหลังว่าเมื่อ30ปี40ปีก่อนนั้นประเทศไทยเราก็เป็นแบบนี้เราก็อยากจะไปเห็นอยากจะไปดูว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นน่ะประเทศเราไปไกลถึงไหนแล้วเราเคยผ่านจุดนี้มาเราเคยเป็นแบบนี้มาแล้วเราก็เคยมีวัฒนธรรมอย่างเนี้ยเมื่อก่อนโน้นแต่สมัยนี้ของเราไม่มีแล้วจึงอยากจะไปเห็นว่าเขาอยู่กินกันอย่างไรเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะรุ่นเนี้ยรุ่นแอดมินเองเนี่ยก็ยังพอระลึกนึกถึงได้นะคะว่าที่ผ่านมานั้นคืออะไรแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่รุ่น20ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่เคยผ่านตรงนี้มานะคะเขาเติบโตมากับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วนะคะที่ดีขึ้นแล้วในปัจจุบันเนาะนะคะเอาเป็นว่าเราจะไปเที่ยวก็ดูซะก่อนนะคะว่าอาจจะไปเที่ยวที่ไหนประเทศใครเราก็ยังรอนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันอีกมากมายนะคะประเทศไทยเราก็มีที่เที่ยวสวยๆอีกเยอะเลยอย่าไปให้เขาด่าเราได้อย่าไปให้เขาดูถูกเราได้นะคะเราไม่ได้ไปสร้างความวุ่นวายให้ใครเราเพียงแค่ว่าอยากจะไประลึกถึงความหลังเท่านั้นเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอยู่กับช่องป้าเดือน Channel นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ